สวัสดีครับโจแจ๊บนั่งแจ๊บครับเอาใครก่อนเบสแจ๊บค่ะพร้อมแจ๊บครับโอเคสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนแจ๊บสตูดิโอตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่คลิปแรกจนร้านแรกร้านของเล่นยังไม่ร้านซ้ำมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมไหมอวยพรดีกว่าขอให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักประสบผลสำเร็จดั่งที่ใจหวังแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะครับคุณผมขอให้ทุกคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกจนปัจจุบันเนี่ยขอให้พบแต่ความสุขคิดอะไรขอให้สมปรารถนาครับถ้าใครติดตามจนถึงทุกวันตั้งแต่แรกเลยขอให้คุณได้แฟนเหมือนไวฟุในการ์ตูนคุณก็ขอให้กินอิ่มแล้วก็พักผ่อนอย่างมีความสุขนั่นกูต้องการมากๆใช่นั่นคือสิ่งที่ผมว่าทุกคนโหยหาทุกคนแม้กระทั่งพวกเราเองมีอันนึงคนอยากดูมากครับบ้องเลียฐานโชยไม่ว่าคุณจะสนับสนุนทางตรงทางอ้อมนะขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับคือปีนี้เป็นประสบการณ์ที่ก้าวกระโดดสำหรับผมมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันรวดเร็วจนผมตั้งรับไม่ทันบางครั้งก็คุยในใจว่าแบบมันใช่เหรอวะมันถูกเส้นทางแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองวิเคราะห์อะไรกันดูก็ถือว่ามันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าเป็นการเหนื่อยที่เหมือนกับการลงทุนเพื่อรอผลไม้มันออกผลออกผลออกดอกอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเราในปีนี้และปีผ่านๆมาด้วยแล้วจุดเรามัวแต่ขอบคุณคนอื่นนะผมอ่ะต้องขอบคุณพวกเรากันเองด้วยนะเพราะว่าทุกคนแต่ละหน้าที่มันมีความเหนื่อยไม่เหมือนกันผมลองจำลองเป็นอ้างดูผมลองจำลองเป็นเบ็ดดูในจินตนาการนะก็ประสาทแดกใช้ได้อยู่แต่ผมลองจำลองเป็นบองแล้วสบายสบายดูสบายสบายดูเข้าไปว่างเปล่ามันโล่งว่ะไม่พี่บองก็มีงานหนักของเขาอยู่แต่เราไม่ค่อยไอเนี่ยมันหนักใจมันเยอะมันเยอะอะไรเยอะหนักใจปัญหาโอเคก็นั่นแหละฝากติดตามพวกเราด้วยในปีต่อๆไปเราจะไม่หยุดแค่นี้เราก็มีแบรนด์ของเล่นเป็นของตัวเองใครๆก็อาจจะเห็นทีเตอร์กันแล้วฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยในอ้อมใจแล้วก็เราจะตั้งใจทำใครยังไม่เคยดูทีเซอร์หรือในของเล่นที่เรากำลังจะออกไปดูซะออกแล้วที่เราออนอ่ะกิจการเลยทำคลาสสิกสายฟ้ามาเลยถ่ายอยู่7ปีกว่าจะเสร็จก็นานเกิน7ปีฟุตนี่คือคนที่นี่ทำนานไอ้ที่ขึ้นสวยๆนี่ไม่ใช่ทำสีแล้วมันเก่าจริงใช่ปีรอหินแม่งแตกจากหน้าผาแล้วล่วงมาโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิงฉลองหน่อยเว้ยเฮ้ยตอนเด็กมันไม่เคยมีตอนโตมันเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีอันนี้ก็โคตรอยากได้โอยตอนเด็กๆครับสวัสดีครับโจแจ๊บอังแจ๊บครับเบ็ดแจ๊บค่ะยินดีต้อนรับพบกับรายการตอนเด็กๆครับขาดเยอะชีวิตเนี้ยครับโตมาแบบกระท่อนกระแท่นพูดจาน่าสงสารกระท่อนกระแท่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะช่องเรา 200,000 ซับแล้วรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากๆเลยค่ะคือหลายคอมเมนต์นะผมเข้าไปอ่านนะเขาบอกว่าช่องเราซับน้อยเกินส่วนทางกับควอลิตี้ผมดีใจมากดีใจเรื่องควอลิตี้แต่เสียใจเรื่องซับคอนเทนต์ของเล่นมันแพงนะแพงนะเอาจริงๆก็แพงนะการซื้อของเล่นการซื้อหนังสือการอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้นั่งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับผมซื้อหนังสือซื้ออะไรเยอะแยะมีต้นทุนมีต้นทุนใช่ช่วยกดซับหน่อยครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่ะต่อเลยต่อมานะครับตอนเด็กๆขาดJ Decker อะไรคือ J Decker J Decker มันอยู่ในซีรีส์ตระกูลเบฟตระกูลเบฟมันจะแยกย่อยไปเยอะมากมันจะมีหุ่นผู้กล้าครับหุ่นที่กำเนิดในโรงเรียนแล้วเอาเด็กๆไปขับแต่ไอ้ J Decker เนี่ยมันอยู่ในทุกเครื่องนั้นแหละแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันอยู่ในตระกูลแบบว่าตระกูลย่อยไหนอันเนี้ยมันเกี่ยวกับหุ่นตำรวจที่เด็กป.5สั่งการเรื่องของเรื่องเนี่ยนะตำรวจญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์มาตัวนี้ตัวน้ำเงินเนี่ยเป็นหุ่นตำรวจแล้วคนสั่งการเนี่ยที่สั่งการได้ดีเนี่ยดันเป็นเด็กป.5คนนึงอ้าวเหรอใจมันเชื่อมถึงใจกันกรมตำรวจญี่ปุ่นก็เลยแต่งตั้งให้เด็กคนนี้คอยบังคับคอยสั่งการคอยเป็นเพื่อนกับหุ่นเจเดกเกอร์แล้วจิตใจของเจเดกเกอร์เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องเนี่ยนะมันจะมีหุ่นตำรวจหุ่นก่อสร้างครับหุ่นก่อสร้างมักสีเหลืองด้วย
ใช่ใช่ใช่ก็รถก่อสร้างรถเครนอะไรที่เราเห็นก็จะสีเราก็สีเหลืองใช่ไหมมีหุ่นนินจาครับแล้วก็มีหุ่นตำรวจทางหลวงโอ้ยลำโพงเหรอไม่ใช่นี่หว่าอันนี้เป็นบูสเตอร์บูสเตอร์หุ่นตำรวจทางหลวงแล้วก็มันหนีไปไม่ได้เลยกับการรวมร่างครับหุ่นตำรวจเนี่ยจะรวมร่างกับหุ่นเทเลอร์ครับและกลายเป็นหุ่นสุดยอดจริงๆอ่ะไอหุ่นสีฟ้าที่เราเห็นน่ะมันชื่อว่าเดกเกอร์ครับแล้วก็ไอรถเทเลอร์เนี่ยมันจะเอาไว้ใส่รถเก๋งได้ครับขับไปไหนมาไหนแต่พอรวมร่างกันเนี่ยไอหุ่นเทเลอร์เนี่ยมันชื่อว่าเจโรดเดอร์พอรวมร่างก็เลยกลายเป็นเจเด็กเกอร์ครับแล้วก่อนหน้านี้ผมดีลร้านไว้ว่าจะเอาเจเด็กเกอร์มาให้ดูเลยแต่ของไม่ครบครับราคามันสูงก็เลยยังไม่เอาดีกว่าดูเป็นเจเป็กไปก่อนนะทุกคนครับเห็นไหมถ้าเรามีสปอนเซอร์นะเราก็เอามาให้ดูเออมีเจเด็กเกอร์ให้ดูแล้วแล้วก็มีน้องคนหนึ่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกพี่ตามหาอยู่ใช่ไหมเขาจะขายให้แต่มันก็ไม่ครบอีกแต่ราคามิตรภาพมากๆซึ่งผมขอบคุณน้องเขามากที่เขาอินบ็อกซ์มาแล้วจะขายให้ไม่แพงแต่ผมอยากได้แบบมีกล่องแล้วก็ครบๆแล้วแพงก็ได้ไม่ว่าเออแพงได้ไม่ว่าแต่จังหวะนี้ขอครบเพราะไม่งั้นน่ะปมในจิตใจผมอ่ะมันก็จะขาดเล็กขาดน้อยไม่เต็มนาทีนะเออแล้วช่วงนี้ไม่มีเวลามานั่งตามครับยังไม่พอนะไอ้เจเด็กเกอร์เนี่ยพอเป็นหุ่นเจเด็กเกอร์แล้วใช่ป่ะมันสามารถรวมร่างกับหุ่นรถพยาบาลกับรถดับเพลิงได้กลายเป็นหุ่นดุ๊กไฟเยอร์และไอ้ดุ๊กไฟเยอร์กับเจเด็กเกอร์รวมร่างกันเป็นไฟเจเด็กเกอร์ทั้งหมดนี้คือรวมกันได้ใช่เป็นตัวข้างบนใช่ okay. แล้วไอ้เจเด็กเกอร์นะผมมานึกได้อีกทีตอนอยู่บ้านพี่เบย์ทำไมอ่ะพี่เบย์มีทุกตัวอ้าวพี่เบย์มีครบแล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นของบูสมายเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นพลาสติกคิดตัวเล็กกว่าสัดส่วนดีกว่าแต่ยังรวมร่างไม่ได้ซึ่งผมก็มาคิดถึงคนลุกแบบย้อนอดีตกูขาดนี่หว่ากูขาดนี่หว่าก็คิดในตอนนั้นเลยว่าผมจะทำตอนนี้ต่อที่เจเด็กเกอร์นะผมจะเล่าเจเด็กเกอร์เวอร์ชันคลาสสิกนะผมจะไม่ก้าวล่วงไปถึงเวอร์ชันใหม่นะมันจะยาวแล้วก็มีหุ่นรถตักรถไถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมร่างเป็นหุ่นใหญ่ได้เยอะหุ่นตำรวจทางหลวงที่เป็นสายตรวจจะเป็นมอเตอร์ไซค์กับเป็นคุณตำรวจสามารถรวมร่างกันแล้วยังไม่พอมันยังมีหุ่นนินจาที่สามารถแปลงร่างได้5ร่าง1ตัวแปลงเป็นหมาเครื่องบินรถถังปืนใหญ่อุ้ยแล้วของเล่นทำได้ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้โอ้โหที่มาของอันเนี้ยเนื่องจากของเล่นตระกูลเบฟเนี่ยมันเป็นของค่ายทาคาระทาคาระมีสายสัมพันธ์กับทรานสฟอร์เมอร์ครับไอหุ่นตัวเนี้ยมันคือโครงของทรานสฟอร์เมอร์ตัวนึงนี่ไอหุ่นนินจาตัวกลางเนี่ยมันคือโครงของทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้ตัวริมตัวซ้ายสีเขียวเนี่ยแล้วผมเคยเล่นตั้งแต่ผมประถมเลยแล้วผมก็เคยมาเล่นไอหุ่นนินจาของเพื่อนผมก็เฮ้คุ้นๆว่ะทำไมมันเหมือนทรานสฟอร์เมอร์ที่เราเคยเล่นวะอ๋อการระบบทั้งหมดอะไรเงี้ยเหมือนกันมันเอาทรานสฟอร์เมอร์มาเปลี่ยนล้อบนแค่นั้นเองเห็นไหมพับเป็นหมาเป็นรถถังเป็นหุ่นยนต์ได้อะไรอย่างงี้แล้วเมื่อไม่นานวันนี้ผมไปทอยอาร์ตเขารีโปรดักต์ตัวนี้แต่รีดีไซน์ด้วยก็ซื้อมาเล่นซ้ำเหมือนกันแต่ขายไปแล้วตัวเนี้ยใครซื้อมาก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าแปลงได้หลายร่างแล้วพับสนุกมากอันนี้คือกล่องเจเด็กเกอร์ครับภาพหน้าปกสมัยก่อนนะเด็กๆผมไม่รู้ว่าอันนี้คือเบฟอันนี้คือกันดั้มอันนี้คือเซนไตนะเด็กมันไม่รู้เรื่องแล้วผมอ่ะที่ลพบุรีอ่ะจะมีอย่างเงี้ยขายเยอะมากแล้วผมไม่รู้คือเรื่องอะไรก็ซื้อมามั่วตัวเลยบางทีนะผมไปถอนฟันอย่างเงี้ยก็จะงองแงแม่แม่อยากได้ของเล่นอ่ะแลกกับฟันซี่นึงเลยก็ไปซื้อรถแปลงร่างเป็นรถพยาบาลมาปกอลังการอย่างนี้เลยมาถึงถอนฟันเรียบร้อยแล้วจะปลอบใจแกะของเล่นที่บ้านได้แขนมาข้างนึงอ้าวต้องซื้อหลายกล่องเหรอต้องซื้อ 6-7 กล่องอ่ะเพื่อดูคลี่ใบประกอบโอ้คุ้มหมดสิทธิ์และชีวิตนี้โอ้ได้แต่แขนใช่จำได้เลยตอนนั้นน่ะรถคันแดงๆที่ได้แขนหรือได้อกมาข้างนึงเนี่ยนะคันนั้นน่ะ700กว่าบาทแพงนะในลพบุรีมันจะมีร้านนึงที่อยู่หลักข้างๆร้านขายดอกไม้ร้านนี้จะเป็นขายของเล่นไฮโซชีวิตเนี้ยเข้าอยู่2 3ทีแม่พาไปซื้อร้านนั้น700กว่าบาทในยุคผมจิ๋วๆว่าข้าวยัง10บาทอยู่เลยอ่ะเออมันแพงมากเลยนะไม่ครบเสียใจเรียกว่าไม่ครบเรียกว่าได้มาชิ้นเดียวเออ กลับมาที่เจเด็กเกอร์นะครับครับมันจะเป็นรถตำรวจกับรถเทเลอร์อันนี้มีไฟด้วยนะมีเสียงด้วยเหรอมีเสียงนี่รถเจเด็กเกอร์พับมามันจะไม่เหมือนในการ์ตูนเลยมันจะทื่อๆอย่างเงี้ยครับด้วยความในยุคนั้นน่ะพอรวมร่างกันก็จะเป็นหุ่นตัวนี้ไอ้เทเลอร์พับไปพับมาก็ได้โครงร่างนี้เลยไอ้ตัวเนี้ยพับไปพับมาจะได้แค่หัวโอ้แปลว่ามันใหญ่มากใหญ่เท่านี้เลยปะลงมาอีกหน่อยประมาณนี้ก็ใหญ่อยู่ดีก็ใหญ่อยู่ดีแล้ว
ตระกูลเบฟอย่างเงี้ยใครมีก็ถือว่าบ้านรวยเหมือนเดิมเออๆเข้าใจแล้วของเล่นน่ะการเวลาผ่านไปนี่มันเกือบ20น่าจะ20กว่าปีแล้วหาขาวๆยากมากครับส่วนใหญ่จะเป็นสภาพนี้เหลืองอ่อยแล้วก็พวกปืนจุกจิกกระบงกระบองเนี่ยจะไม่ครบผมพยายามหารุ่นที่มันครบๆแล้วอยู่ในกล่องอยู่แพงสู้นะแต่ขอครบแล้วกันครับอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นหุ่นจากรถปากรถไถรถเจาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมร่างกันตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวดีวาสเตเตอร์แต่เปลี่ยนสีผมกำลังคิดว่าตอนเด็กเหมือนผมจะเคยเล่นตัวนี้จริงป่ะเพราะว่าไอเนี่ยผมจำได้ว่าจะมีตัวนึงที่มันเป็นอันนี้ละกางออกมาใช่แต่ลูกตุ้มมันยิงได้ใช่แล้วผมก็เอาลูกตุ้มไปโมอยู่ไหนพังไปแล้ว จำได้เลยไอเนี่ยแม่งผมเอาไปโมเป็นไรคือโมให้มันยิงแรงขึ้นอ่ะอ๋อยืดสปริงแล้วปรากฏว่าก็เล่นได้ก็ยิงจนลูกตุ้มแตกเอ้ยนี่เลยใช่กล่องนี้เลยป่ะเออกล่องนี้เลยเฮ้ยนี่เหรอมันแพงนะเว้ยยุคนั้นน่ะบอสวาดอ่ะมันจะฉีกออกแล้วกลายเป็นบาทแล้วตรงกลางมันจะเป็นหน้าอกเสือเออใช่โอ้นี่มันรวมร่างกันได้ทั้งหมดรวมร่างได้ครับเออนี่เลยแล้วหุ่นมันเตะบอลด้วยนะน่าจะมีความเข้าใจผิดอ่ะคิดว่าแบบว่าอ๋อเป็นของเล่นรถก่อนร่างเอ้ยนี่เลยปืนนี่เลยใช่เลยมันยืดได้แก๊กด้วยมั้งใช่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 แล้วรถทุกคันพับเป็นหุ่นได้แล้วก็รวมร่างเป็นหุ่นได้อีกทีนึงเนี่ยตอนเด็กผมจำได้ว่าไอ้สว่านเนี่ยนะประกอบเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆนะครั้งสุดท้ายที่จำได้คือมันประกอบคืนไม่ได้นะมันหลวมมันจะกางออกตลอดเวลาใช่แล้วลูกบอลนี่หายไหมลูกบอลจำไม่ได้ภาพจำนี้ไม่มีเลย น่าจะไปตั้งแต่แก่กล่องอแต่จำได้บ่อยสุดคือตัวนี้เล่นบ่อยเพราะว่ามันยิงได้แล้วเราชอบแมคานิกที่มันยิงเจเดเกอร์กำลังรวมร่างอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้างมีกี่ตัวเนี่ยมันต้องครบเลยกล่องนึงมันครบเลยเดี๋ยวไปลูกที่มันเป็นรถเออตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ผมจำได้ผมทำไว้นี่หักด้วยน่าหักอีกแล้วมันบางเทียบขนาดนี้แล้วผมก็เลยแบบเอาไปเล่นแต่ลูกตุ้มอย่างเดียวเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้แปลงร่างจำได้ว่า2ตัวนี้มันประกอบยากมากผมจำได้ก็เลยแบบไว้หลวมๆไว้คือมันไม่ได้แบบแน่นนะคือตอนที่เล่นอ่ะมันก็แบบพยายามจะคลายตัวเองออกมาตลอดก็เลยไม่ค่อยได้เล่นไปเล่น2ตัวนี้แสดงมันจริงๆมันไม่คลายนะใส่กิ๊บไม่แน่นอ๋อนั่นแหละแล้วเด็กๆอ่ะพ่อผมอ่ะชอบซื้อรถเหล็กที่เป็นรถก่อสร้างพ่อผมทำงานกรมทางหลวงเขาจะปลูกฝังให้ผมอ่ะเป็นข้าราชการด้วยการซื้อรถเหล็กมาให้สิ่งที่ผมทำคือขุดดินแล้วฝังมันซะอ้าวมันก็หายไปเลยแล้วลืมฝังไว้ไหนคือพ่อผมอ่ะเขาจะออกต่างจังหวัดบ่อยทุกครั้งกลับมาเขาก็จะมีรถเหล็กมาให้ผมและทุกครั้งผมก็จะฝังไว้หน้าบ้านบ้างกองทรายบ้างอะไรบ้างหายหมดเลยพ่อจะถามว่ารถอยู่ไหนฝังแล้วครับไม่แน่นะกลับไปทีแล้วพี่ขุดอ่ะอาจจะเจอสมบัติเลยนะต้องใช้เครื่องตรวจโลหะต้องไปบ้านยายอ่ะเอาไปฝังบ้านยายด้วยส่วนใหญ่ของเล่นจะอยู่บ้านยายบ้านยายจะเป็นพื้นไม้ข้างล่างอ่ะจะเป็นน้ำซึมๆบ้านเหมือนบ้านปกติแต่ข้างล่างมันโล่งแล้วน้ำซึมๆเนี่ยพื้นไม้มันผุแล้วรังของเล่นผมอ่ะมันจะอยู่ตรงไม้ผูกนั่นแหละแล้วถ้าวิ่งแรงๆมันจะทะลุขาก็จะซวบลงไปไม้ก็จะบาดขาตอนดึงขึ้นมาเนี่ยไอ้ไม้แหลมๆมันก็จะลูดขาเป็นแผลบ่อยมากซึ่งไม่เข้าใจคุณแม่ว่าทำไมต้องเอารังของเล่นไปไว้มุมแผลแล้วผมอะเด็กๆอะผมจะเอาของเล่นไปหยอดไว้ตรงรูแตกๆฝังไว้ดีหยอดไว้หยอดไว้หยอดไว้อยากไปเปิดรูนั้นดูเหมือนกันว่ามีของเล่นไหมมีแน่นอนมีแน่นอนบับเบิ้ลอีสเนี่ยของเล่นที่แถมมาฝรั่งสมัยก่อนคุณโยนซื้อกี่ตัวก็ยัดไว้ในรูนั้นอุ้ยไปต้องลองไปลือดูอ่ะอันนี้รถคุณตำรวจนะครับในเรื่องเนี่ยสัดส่วนมันดีแต่ของเล่นดูขามันจะประหลาดๆหน่อยเห็นป่ะเพื่อที่ว่าเอามานั่งได้สัดส่วนไม่ค่อยสวยแต่ว่าพอมันโพสต์นี่มันก็โอเคแหละมีปืนด้วยนะแล้วก็พับเป็นปืนได้อีกทีนึงนะแล้วก็เอามานั่งยองๆคุยกันได้เหมือนในหนังเลยซีนนี้เลยแล้วเจเด็กเกอร์อ่ะผมรู้จักเพราะว่าผมมาชอบหนังสือบิ๊กตูนและในบิ๊กตูนอ่ะมันจะมีเจเด็กเกอร์ประมาณ 5-6 หน้าเป็นการ์ตูนรายสัปดาห์มันเปิดเรื่องมาสัก3แผ่นเนี่ยเล่าเรื่องแล้วอีกประมาณ3แผ่นเนี่ยก็บู๊กันจบสั้นๆเลย มันจะมีซีนนั่งคุยอะไรกันอย่างนี้ด้วยเคยฉายที่เมืองไทยแต่ผมไม่เคยดูอ่ะรถตำรวจก็จะเป็นแบบเนี้ยมอเตอร์ไซค์จะหนาๆหน่อยแล้วไอ้ทุกตัวที่พูดมาทั้งหมดนะรวมร่างกันได้นี่เอามาหิ้ว
เป็นปืนไม่เคยดูเคยอ่านหนังสือการ์ตูนกับดูรูปแล้วก็เพิ่งมาดูรูปครบๆก็ตอนนี้แหละเฮ้ยทำไมอันนี้มันรถไอ้นี่มันยาวยังอะรถพยาบาลกับรถดับเพลิงไอ้ตรงนี้ยาวได้2เท่าเลยเพราะว่ามันซ้อนกันสนิทเลยยาวเบื้อยนี่น่ากล่องผมแพ้ทางไอ้พวกนี้มากเลยนะโคตรเท่เลยนะภาพอย่างเงี้ยกล่องของเล่นแล้วสังเกตดูกล่องเล่นมันจะมีวิ้งวิ้งอย่างเงี้ยแบบกระแทกตาเด็กเบ๊ะแบบเบ๊ะแบบหุ่นเบ๊ะมันชอบอย่างเงี้ยกระแทกตาเด็กดูกล่องดาบมันยาวเบื้อยดาบยาวไหวทอข้างบนเนี่ยมันน่าหายนะดูดิโอ้หน้าหักหน้าหายหน้าหายมากเลยยังไงก็หายอันนี้กล่องนินจาครับสวยงามเลยนี่ที่บอกว่าบอดี้มันเหมือนทรานสฟอร์เมอร์เลยอันนี้กล่องรวมกล่องรวมจะไม่ใช่ DX นะมันจะเป็นอีกซีรีส์อ่ะนี่ไง ST STD Standard แต่ดีนี่ไม่รู้ย่อมาจากอะไร STD คือ Standard อ๋อเหรอใช่มีครบทุกคันเอารวมร่างกันได้ลกๆแบบนี้แต่จะไม่มีเสียงไม่มีไฟล์ดีเทลบางอย่างมันจะหายไปอะไรอย่างงี้ถ้าเด็กๆอ่ะพ่อแม่จะเลือกซื้อเซตนี้ให้ลูกเพราะว่ามันครบกว่าแต่หาเข้าใจไม่ว่า DX มันเทพกว่าพ่อแม่มันเข้าใจอยู่แล้วเด็กๆเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วจริงๆอ่ะอยากไปสัมภาษณ์ป้าพี่เหมือนกันนะว่ามีเคล็ดลับในการเลือกของเล่นยังไงให้ลูกครับเพราะป้าพี่ซื้อของของเล่นดีๆให้ลูกเลยซื้อของดีตลอดอยากรู้เหมือนกันว่าป้าที่ไม่มีความรู้เรื่องเซนไซเนี่ยทำไมถึงซื้อ DX ให้ลูกเล่นวะก็อาจจะถามคนที่ขายก็ได้นะมีความรู้เอาดีที่สุดมาให้ลูกเลยอยากสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้พอแยกร่างมันก็จะตัดติ้งโหน่งอย่างนี้แหละอย่าแยกร่างเลยแต่พอเป็นกู๊ดสมายแล้วอ่ะเท่เลยเท่เลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันกู๊ดสมายตัวเจเด็กเกอร์เท่เลยอันนี้หุ่นเจเด็กเกอร์ล่างสุดยอดกับไอ้หุ่นพยาบาลมันมารวมร่างกันแล้วเป็นแบบนี้อีกทีนึงอู้มันรวมได้เยอะว่ะรวมได้ลุงลังเลยโอ้อลังการเด็กได้หุ่นอย่างนี้กี๊ดอยู่นะนี่ดูดิไอ้ท่อยาวๆนั้นกลายเป็นที่ใส่ดาบอะแล้วคุณตำรวจก็มานั่งงอขายข้างหลังตำรวจอะมางอกลายเป็นปืนใหญ่มีเพลย์เซตเป็นสถานีตำรวจพร้อมสถานีดับเพลิงพร้อมก่อสร้างในที่เดียวกันเลยหุ่นออกมาก่อนแล้วเพลย์เซตค่อยออกมาทีหลังใช่ใช่แต่เพลย์เซตเป็นกระดาษหายากมากๆสมัยก่อน 3,675 เยนนี่คือแพงหายเลยนะพันหนึ่งนะพันหนึ่งนี่ก็แพงนะในสมัยก่อนนะใช่เห็นแล้วนึกถึงพวกจิระยะที่พี่ตามหาเมทันเดอร์เลยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยถ้ามีคงซื้อแหละแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ครบเลยตั้งอย่างนี้เลยโอ้คือแบบครบจบเลยไม่ขาดแล้วใช่ๆอยู่ที่ว่าจะเจออะไรก่อนถ้าเจอหุ่นเนี่ยก็อาจจะซื้อแต่ถ้าเจอเนี่ยผมจะรีบตะครุบเลยจบแล้วเจเด็กเกอร์อลังการอยู่อลังการอยู่อันเนี้ยยังไม่พออะไรอะไรอ่ะนี่ตำราหุ่นเบรฟครับผมคุณต้องซื้อหนังสือฮ็อบบี้เจแปนเล่มปกติเสร็จปั๊บเขาจะแถมเล่มนี้รวมตำราหุ่นเบรฟทุกตัวอ๋อเหรอที่เคยมีมาทั้งหมดเลยใช่หุ่นเจเด็กเกอร์แบบชัดๆเอ้ยเดี๋ยวไปขึ้นรูปให้ขาวขาวคลีนคลีนขาวขาวคลีนคลีนรายละเอียดดีเทลยุคเก่าสวยงามคุณตำรวจคุณตำรวจเออแต่แปลกใจเหมือนกันทำไมเซตก่อสร้างไม่เข้าไปอยู่ในเล่มนี้วะแต่มันมีเล่มใหญ่กว่านี้ด้วยนะที่รวมละเอียดกว่านี้พร้อมสเก็ตดีไซน์ผมจะหาเล่มนั้นอยู่หลักๆอ่ะของเล่นอ่ะตอนนี้ผมชอบเป็นหนังสือครับเพราะว่ามันหยิบมาดูได้แต่ผมต้องซื้อของเล่นมาเล่นก่อนนะอย่างที่ Exidus Zone Blade อ่ะเสียดายมั้ยก็ไม่ค่อยเสียดายเพราะมันไปอยู่กับคนที่ชอบแล้วผมมีตำราที่มีของเล่นครบทุกชิ้นอยู่แล้วครับแล้วของเล่นเราก็เคยเล่นแล้วเก็บไว้เป็นเมมโมรี่แล้วก็เอาหนังสือเป็น data ท่องตัวกว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับตอนเด็กๆขาดใครมีเจเด็กเกอร์ตัวไหนใครเคยเล่นชั่วๆแบบอ้างบ้างไม่ได้เล่นก็มันเด็กกันเลยภาพจำไม่ยังจำไม่ได้เลยหรือใครมีพบในกล่องไม่ขาดไม่เหลืองเท่าไหร่ทักมาผมยินดีดูแลถ้าราคามันโอเคครับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ